ัลโหลสวัสดีทุกคนกลับมาพบกับบิงอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เรามาทำคลิปแต่งหน้าหลังจากที่ไม่ได้ทำเป็นนานมากนะคะก็คือจะมาแต่งหน้าลุคนี้ให้ทุกคนดูเลยจะเป็นโทนแบบชมพูชมพูมีความวิงวาบแบบเล่นงานผิวงานโกลนิดๆนะคะก็จะเป็นลุคที่สามารถแต่งไปงานก็ได้หรือว่าจะแต่งอยู่บ้านก็ได้เหมือนกันซึ่งเครื่องสำอางที่ใช้ในวันนี้คือจะเป็นคลิปที่แบบเราจะแกะอันบ็อกเครื่องสำอางส่วนใหญ่จะเป็นอันที่ยังไม่เคยใช้มาก่อนเลยแล้วก็จะเป็นพวกที่เพิ่งออกมาช่วงเร็วๆนี้จะมีทั้งลิปสติกอายแชโดว์ต่างๆนานาที่เราคัดมาแล้วนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบรนด์เกาหลีเพื่อนๆก็น่าจะชอบกันอยู่แล้วเนาะก็เดี๋ยวมาดูคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจได้เผื่อว่าใครกำลังเล็งๆชิ้นไหนอยู่นะคะคือมันดีงามทุกชิ้นเลยก็รวมๆออกมาจะได้เป็นลุคนี้เลยจ้าถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวไปดู how to กันเลยนะคะแต่ถ้าใครชอบลุคนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ไว้ก่อนเลยจ้าไปเลยจ้าจะมาลงผิวการงานผิววันนี้บิงจะใช้เป็นตัวนี้นะของ Tom Ford ซึ่งเพิ่งออกมาไม่นานเราก็เคยทำคลิปรีวิวไปแล้วที่เลือกใช้ในคลิปนี้เนี่ยเพราะว่าลุควันนี้มันจะเป็นแนวแบบกิตเตอร์มันก็จะมีความฉ่ำๆนิดนึงก็เลยเลือกใช้เป็นคุชชั่นที่ให้ความฉ่ำซึ่งตัวนี้คือตอบโจทย์มากอะไรมากอันนี้นะคะบิงจะใช้เป็นสีเบอร์4เนี่ยคือผิวเห็นปะถ้ารอยตรงนี้มันก็จะมีความแบบกบได้ดีถ้าตรงไหนที่แบบดำๆเราก็อาจจะต้องลงพวกแบบคอนซีลเลอร์ตามไปด้วยนะนี่นะคะคืองานผิวที่ออกมาของคุชชั่นตัวนี้เห็นปะจะมีความแบบฉ่ำๆโกลๆนะคะอันนี้ก็คือผิวของเราในวันนี้ก็จะลงประมาณนี้ต่อไปเขียนคิ้วนะคะช่วงนี้ก็จะใช้แต่อันนี้นะคะคือของ Anastasia เบอร์02คือมันดีงามมากแล้วมันก็เขียนง่ายนะมันจะเป็น2สีมาให้แบบนี้แล้วเราก็วาดโครงสีเข้มแล้วก็ทับด้วยสีอ่อนซึ่งปกติบิงก์เป็นคนเขียนคิ้วไม่ค่อยเข้มอยู่แล้วแต่อันนี้ถือว่าทนนะเป็นแบบฝุ่นที่เรารู้สึกว่าทนต่อไปนะคะเราจะปัดเจลคิ้วก็คืออันเดิมพวกนี้ก็คือยังไม่มีอะไรใหม่ๆแต่ว่าอันใหม่ๆมันจะต้องมาหลังจากนี้ต่อไปนะคะสำหรับตานะคะวันนี้เราจะใช้อายแชโดว์ที่เพิ่งออกมาล่าสุดอันนี้เป็นของ Etude นะมันจะเป็น Etude Collection Rose Play Color Eye White นะคะซึ่งเขาก็จะส่งมาให้เป็นขวดวายอย่างนี้เราจะมาอันบ็อกซ์พร้อมๆกันเป็นแบบนี้จะเป็นโทนแบบน้ำตาไล่ไปจนถึงชมพูซึ่งก็ถือว่าใช้ได้ในกับ Everyday Look แล้วก็วันออกงานก็ใช้ได้เหมือนกันจะมีแบบกิตตรงกิตเตอร์เห็นปะเป็นสีแนวแชมเปญเนาะสีแรกที่เราจะใช้เนี่ยบิงจะลงเป็นสีอ่อนที่สุดก่อนลงไปทั่วๆเปลือกตาตาวันนี้ที่เราจะทำนะเราก็จะแบบเน้นให้มันห่างแผ่ๆออกมาหน่อยแบบนี้แล้วก็ตามด้วยสีแรกนะคะเราจะลงไปตรงข้างหน้าเห็นปะคือเราจะเน้นแบบกิตเตอร์เนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะลงตรงนี้เยอะๆเลยตามด้วยหางตาเราจะใช้เป็นสีน้ำตาลนี่นะเห็นว่าเราก็จะเหมือนลากออกมาอย่างนี้นะคะให้มันดูเป็นแบบต่อขึ้นมาอย่างนี้ยาวๆไปเห็นว่ามันก็จะได้เส้นแบบออกมาอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวตรงพวกหางตานะคะเราจะใช้สีน้ำตาลอะเหมือนทับขึ้นไปข้างบนนี้อีกนิดนึงจริงๆแต่งหน้าแบบนี้มันจะทำให้ตาเราดูยาวขึ้นนะอย่างปกติคือบิ๊กเป็นคนตาสั้นมากเราก็จะชอบแต่งให้มันแบบแผ่ไปด้านข้างๆมันจะดูตาแบบเรียวยาวขึ้นแล้วดูตาโตขึ้นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะใช้กิตเตอร์คือมันมีกิตเตอร์เม็ดเล็กเม็ดน้อยเม็ดใหญ่เยอะแยะมากมายเราก็จะใช้เป็นเม็ดใหญ่หน่อยอันนี้แปะลงไปตรงนี้เป็นงามปะแต่จริงๆบิ๊กมีตัวช่วยอีกอันนึงที่บิ๊กเตรียมมาเยอะมากวันนี้เราจะมาใช้กันนี่นะคะเราจะทาสีเนี้ยมาโดนถึงแบบกลางๆตาช่วงนี้สีน้ำตาลอ่ะเราจะใช้แค่ตรงแบบข้างหลังอ่ะนิดนึงโอเคค่ะเราจะได้ตาที่เป็นแบบประมาณนี้ออกมานะคะต่อไปอายไลเนอร์นะคะเราจะใช้อายไลเนอร์ปากกาในการเขียนนะคะวิธีเขียนของเราจะเขียนอย่างนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะตามทับด้วยอีกสีนึงพอหลังจากที่เรากรีดอายไลเนอร์นี้เสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะใช้เป็นอายแชโดว์ทับลงไปอีกทีนึงนี่นะคะเราจะเขียนทับข้างบนไปมันก็จะเป็นแบบไล่สีต่อไปนะคะเราจะใช้อันนี้เป็นของ Lily Violet นะคะเพิ่งแกะกล่องมาเลยอันนี้มันจะเป็นกิตเตอร์แบบกระปุกแบบนี้ซึ่งมีจะใช้เป็นสีเบอร์08 Pink Opal นะคะอันนี้เราซื้อมาจากร้าน Multi นะนางจะเป็นกิตเตอร์ที่มันจะเป็นแบบเนี้ยมันจะมีความแบบเป็นเม็ดที่ใหญ่กว่าเดี๋ยวเราจะลองปาดที่หลังมือให้แล้วคือสีอ่ะมันเข้าพอดีเลยดูดิ
นจะเห็นว่าคลิตเตอร์เนี่ยคือมันชัดมากๆใครชอบแนวชัดๆอ่ะเราว่าเนี่ยดีงามแล้วมันก็เม็ดใหญ่ด้วยนะคะคือพิกเมนต์มันจะค่อนข้างแน่นแบบเนี้ยคือปาดเดียวมันก็อยู่แล้วต่อไปนะคะน่าจะติดขนตาเราจะใช้เป็นอันนี้นะคะของยี่ห้อ Envisual นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้น IG แล้วก็ช่องทางการสั่งซื้อให้อันนี้ก็คือเพิ่งแกะมาเลยเสร็จแล้วเราจะแปะกลิตเตอร์แบบตรงเนี้ยกรุบกริบเดี๋ยวจะใช้อันนี้บิงซื้อมาจากญี่ปุ่นมันจะเป็นเหมือนแบบที่เอาไว้ติดเล็บอ่ะทุกคนใน Shopee อะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีแล้วเราก็จะมาใช้ติดกันวันนี้จะเป็นธีมแบบโทนขาวๆม่วงๆแล้วก็จะใช้เป็นสีขาวสีม่วงเดี๋ยวเราไปแต่งตาอีกข้างนึงกันเลยจ้าตาของเราเสร็จแล้วนะคะมีความวิงวับแล้วก็แบบกากเพชรจัดหนักจัดเต็มมากต่อไปเราจะไปปัดแก้มกันนะคะซึ่งตาก็จะออกมาประมาณนี้แหละถ้าใครแบบเอาไปแต่งออกงานก็เอาตรงนี้ออกก็ได้แก้มโมเนี้ยเราจะใช้ของใหม่2อันอันนี้ซื้อมาจากตอนไปเกาหลีเนาะเป็นของ Init Free อันนี้จะเป็นสีเบอร์1มันจะเป็นเหมือนบรัชที่เป็นแบบออกแนวเนื้อแบบครีมๆแป้งๆหน่อยๆอ่ะซึ่งสีมันน่ารักมากสีมันจะเป็นโทนเนี้ยเราจะปัดสีนี้ไปแบบแค่นี้เดียวนะคะให้มันเหมือนขึ้นสีเบาๆสีสวยมากอะทุกคนแบบใช้ในวันธรรมดาได้เลยจะใช้มือก็ได้เพราะมันเป็นเนื้อแบบเหมือนกึ่งแป้งอะต่อไปอันนี้ที่เด็ดอันนี้คือแบบบีลองใช้แล้วบีชอบมากเป็นของ Dior นะคะมันจะเป็นคอลเลกชันของปีนี้นี่แหละอันนี้จะเป็นตัว Dior Skin Nude Luminizer Glow Wipe นะคะมันจะเป็นเหมือนแบบกึ่งบลัชออนแล้วก็เป็นกึ่งแนวแบบไฮไลท์นิดๆเห็นสีปะคือเดี๋ยวเราจะปาดลงมือให้ดูนะคือมันสวยมากๆมากๆแบบมากๆจนอยากแนะนำให้ซื้อเนี่ยมันจะเป็นเหมือนโทนแบบส้มๆทองๆอ่ะซึ่งใช้แล้วแบบดีงามมากเราปัดแก้มให้ดูเห็นว่าแค่นิดเดียวอ่ะเนี่ยมันจะเงาแล้วก็จะวาวมากอันนี้ดีงามใช้แล้วแบบเหมือน2 in 1อ่ะสำหรับปากนะคะอันแรกที่เราจะใช้เป็นอันนี้นะคะเป็นรุ่น TCE Style Nanda Khao Lip Tint นะคะจริงๆอ่ะบิงใช้มาหลายสีมากแต่วันนี้สีที่เราจะใช้มันจะเป็นสี Fairy Cake มันจะเข้ากับโทนแต่งหน้าของเราก็คือชมพูม่วงๆเหมือนแบบทาไปแล้วจะดูแมตต์แต่สบายปากจริงๆนะคะแค่นี้อันเดียวก็สวยแล้วนะมีอีกอันนึงที่อยากลองมากมันคือลิปอันนี้ของ Romaine นะคะซึ่งเราอ่ะได้มา3สีเลยมันจะเป็นตัวใหม่ที่เพิ่งออกมันมีความเป็นกลอสที่เป็นแบบกลิตเตอร์เล็กๆ เดี๋ยวเราจะลองปาดที่มือให้ดูซึ่งสีที่วันนี้จะใช้นะเป็นสีเบอร์02นะคะ Night Marine คือเพิ่งออกเลยมาล่าสุดอันนี้บิงซื้อมาจากร้านมัลตี้นะคะมันจะเป็นวอเตอร์กลอสซึ่งมันจะเป็นเนื้อกลอสที่ไม่เหนียวเหนอะหนะมันจะเป็นเหมือนน้ำแบบนี้เลยอะเนื้อดีอะอันนี้ทาเสร็จแล้วนะคือมันจะเป็นเท็กเจอร์ที่แบบเย็นๆอะแต่บิงชอบฟิลมันคือมันเป็นกอสที่มันไม่ให้ความเหนียวแบบเหนียวแบบปกติมันจะเหนียวแบบหนืดเลยใช่ไหมแต่อันนี้มันจะเป็นเท็กเจอร์แบบน้ำๆหน่อยอะถ้าทุกคนเห็นเวลาโดนแสงอะมันจะงามมากๆคือมันจะมีความแบบฉ่ำๆอยู่ในปากอะสุดท้ายนะคะเราจะปัดคอนทัวร์แล้วก็ตามด้วยแป้งค่ะสุดๆอันนี้นะคะจะเป็นของ Tom Ford ซึ่งมันจะเป็นตัวไฮยาลูโรนิกมิสนะคะมันก็จะเป็นเหมือนแบบเอาไว้ฟินิชลุคอีกทีนึงใครต้องการผิวโกลก็ฉีดตัวนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายผิวมันก็จะมีความแบบโกลสุดอะไรสุดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับฟินิชลุคนี้ก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยจะมีความชมพูแล้วก็แบบเน้นเป็นโทนชมพูมีความกลิตเตอร์นะคะจะเห็นว่าทุกอย่างเราจะมีความแปะกากเพชรลงไปทั้งตาแล้วก็ทั้งปากก็จะมีความวาวๆหน่อยเป็นลุคที่แต่งง่ายมากๆแล้วก็คิดว่าหลายๆคนน่าจะชอบกันนะคะถ้าใครชอบก็เอาไปแต่งตามกันได้เลยจ้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวรอบหน้าจะมาแต่งลุคอะไรก็ฝากติดตามด้วยค่ะบ๊ายบายอย่าลืมไม่ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์